อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Order Mod to the Sky 9ค่ะเอาล่ะไปเริ่มกันเลย Order Mod to the Sky ใช่ไหมมิวเคยเล่น Order Mod to the Sky น่าจะเป็น6ค่ะหรือไม่ก็7นี่แหละเคยเล่นมาครั้งหนึ่งรอบนี้ Order Mod to the Sky 9เขาบอกว่าเป็นเควสภารกิจที่มียาวมากค่ะพูดง่ายๆว่ายาวแน่นอนค่ะเขาบอกว่าเราจะสร้างอภิมหาโปรเจกต์โรงงานได้เลยค่ะก่อนอื่นเขาบอกว่าอย่าสร้างอะไรที่ก่อนนี้นะนี่คือก่อนเริ่มต้นค่ะให้เราพิมพ์ทับสกายบล็อกโอเค GUI มิวเข้ามาอ่านแล้วก็ตั้งค่าคีย์คอนโทรลเรียบร้อยค่ะเลือกได้ค่ะว่าจะเอาเกาะแบบไหนโอ้เกาะแบบนี้ไม่เอานี่ไม่เอานี่ต่างหากล่ะเป็นเกาะไปเป็นบ้านมาเลยค่ะตั้งชื่อว่าหมิวค่ะ Create งูยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเราบ้านไม่ต้องสร้างมีบ้านให้เลยค่ะในซูดูซี่เปิดกล่องค่ะอันนี้ก็น่าจะกล่องวันแรกมาปักท็อปสิคะรออะไรเกาะอย่างกว้างค่ะแต่ท็อตมีน้อยมากเอาล่ะปักไปแล้วก็ด้านบนนี้ค่ะมิวสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนนี้มาตั้งค่าคีย์แล้วว่าต้องปักท็อตด้วยไม่งั้นน็อตมอนเตอร์เตะโลเราแน่นอนค่ะวันแรกมาเอ็กเวทด้วยค่ะคีย์ลัดเลยโว้เป็นไงได้ไม้มาด้วยความไวค่ะจื้อแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเต้นโยก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 ทุกคนค่ะนี่คือสกายบล็อกค่ะนี่คือสกายบล็อกเราต้องเต้นเป็นค่ะชิบ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 เรียบร้อยเอาล่ะเขาให้เนื้อเราฟรีมาตั้ง16ค่ะตัดโลดรออะไรล่ะจ๊ะโว้เยอะมากๆเลยน้องกายสวัสดีจ้าเฮ้ยเขาโดนล็อกขาไว้แล้วค่ะด้วยที่นั่งตรงนี้เขาจะไปไหนไม่ได้เอาล่ะค่ะไม้มิวมีคราฟเลยโต๊ะคราฟจ้าตรงนี้เรามีกล่องเก็บของใช่ไหมคะกับเตียงนอนน่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะไม้ที่มิวมีอย่างแรกเปิดมาก่อนคราฟไม้สติ๊กให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็คราฟแบบนี้ใจอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นที่ใบไม้ติดเชื้อค่ะปึ๊บอันนี้ปลูกไม้เพื่อตัดส่วนไม้ติดเชื้อมิวจะเอาไว้ฝั่งตรงนี้ค่ะเราก็เต้นโยกเลยเอาเขียวมาเกี่ยวค่ะไม่ได้แล้วมีหนอนนู่นนี่อยู่ได้หนอนมาแล้วค่ะเอาล่ะใส่ทางนี้แทนแล้วกันค่ะตอนแรกว่าจะใส่อีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าใบไม้อยู่ใกล้กันก็เชื่อมกันเดินชมเกาะของเรานิดนึงเอ้ยมีข้าวกินค่ะดีเลยไม่ต้องปลูกข้าวให้ลำบากงอยอดเยี่ยมปฏิโมงวิวัวให้หาน้องวัวก่อนพิจาริ่งกันสิเอ้ยได้ลูกวัวให้อาหารแกะด้วยค่ะอาหารแห่งโลกอนาคตแล้วน้องไก่ล่ะเอ้ยเราก็มีซีดเนื้อเอ้ยเมื่อกี้อยู่ได้ไข่ใช่ไหมคะได้ไข่เมื่อกี้เห็นไข่อยู่นะอ้าวไข่ไปไหนเราทำโต๊ะคราฟเพิ่มค่ะเอามาไว้นอกบ้านด้วยระหว่างนี้ทำต่อเลยทุกคนคะดูนี่สิจัดไปค่ะเล่งสตริงมหาศาลปกติมิวจะต้องคราฟเตียงเริ่มต้นด้วยสตริงเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่เราเห็นแล้วว่ามีเตียงให้แล้วไม่ต้องคราฟค่ะเดี๋ยวว่าไปก็รู้สึกขี้เกียจวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านใช่ไหมมิววางกล่องไว้นอกบ้านเลยแล้วกันค่ะกด M เปิดแมทขึ้นมาโอ้ดูดีมากกดเคลมช้างค่ะวึบวึบวึบเคลมให้กว้างเลยเฮ้ยเราเคลมเท่าไหร่25ใช่ไหมคะโอ้ย500เคลมไว้เลยค่ะใน ATM นั้นสิ่งที่จะนำทางเราก็คือเควสนี่ไงอยู่ตั้งค่าคีย์ลัดเควสเป็นที่เรียบร้อยค่ะงัวนี่คือบทเริ่มต้นค่ะเราต้องสร้างบ้านเราไม่ต้องสร้างเพราะมีบ้านแล้ว Emergency Sapling ถ้าคุณสูญเสีย Sapling ให้มากดรับที่ตรงนี้ค่ะแน่นอนเริ่มต้นมานี่แหละโอ้ยถังน้ำถังลาวาใช่ไหมคะเราได้ถังลาวามาแต่เราไม่มีถังน้ำค่ะรับไปเลยถ้าพูดถึงน้ำนี่เลยค่ะก็คือน้ำวางลงไปสกิดด้วยมือเปล่าธรรมดาโง่ยน้ำมาแล้วลาวาก็มาใช่ไหมคะโอเคมิวขออนุญาตใช้คำสั่งค่ะเกมรูดูไฟทิกโฟลนี่คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่มิวจะเปิดตลอดเวลาทุกครั้งที่เล่นมอดค่ะเพราะว่าปิดไม่ให้ไฟลามนั่นเอง
ในมอสต้อง AFK ถ้า AFK แบบไม่ดูตามมาจะเรือฟ้าผ่ามาจบค่ะทุกอย่างหายหมดเลยเฮ้ยได้น้ำมาไวมากใช่ไหมแน่นอนค่ะจึ๊บว้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเอา3x3เขาเคยทำน้ำตักแล้วมันแหลกตอนนั้นค่ะหายไปเลยแทนที่จะได้น้ำอินฟินิตี้น้ำเราหายไปเลยค่ะโอ้ยเริ่มต้นให้เนื้ออีก16ขอบใจมากโอ้โหไม้เราก็ตัดไปเรียบร้อยค่ะถังบาร์เรลถังน้ำดูควยคร่าวๆก่อนสิโอเคเข้าใจแล้วจึ๊บขอให้เราเอาไม้ค่ะมาคราฟเป็นสิ่งนี้ฟึบนี่ถังบาร์เรลปึ๊บๆๆวางได้ค่ะวางไปเลยแล้วก็ถังบักเก็ตที่เราได้มาก็ตักน้ำไว้ใส่ก่อนแบบนี้แล้วเราก็ต้องเอาดัดค่ะมาจุ่มในนี้แล้วจะหาดัดยังไงล่ะมิวเห็นแล้วค่ะวิธีของเขาก็คือนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเราเอามือเปล่าสะกิดดินเราจะได้เป็นก้อนกรวดค่ะที่เอามาคราฟเป็นก้อนหินได้ได้ก้อนหินดีแค่ไหนคะโอ้นี่ก้อนหินเอาล่ะเมื่อเรามีก้อนหินเราก็ต้องมีค้อนค่ะแฮมเมอร์ใช่เลยจ้าวางไปค่ะปุ๊บปุ๊บจุ๊บนี่ลักคลาสสิกโกสกายบ็อกเป็นอะไรที่คนเล่นสกายบ็อกแบบมอดเป็นประจำค่ะต้องรู้วิธีนี้ได้กราเวลมาแล้วจะต่อค่ะจากทรายกลายเป็นดัตใช่จากดัตใส่ในน้ำกลายเป็นเคลกอ่ะโอ้คลาสสิกไหมคลาสสิกสุดๆค่ะหาพื้นที่ว่างมาค่ะแล้ววางตะแกรงร่อนลงไปเลยคราฟด้วยไม้แล้วก็สตริงค่ะที่ทำจากใยแมงมุมที่เราหาได้จากใบไม้ที่ติดเชื้อมีวางลงไปค่ะจึ๊บได้อะไรบ้างน่ะอะไรดูสิเหมือนได้ของอยู่ไม่กี่อย่างเองแต่ว่าเราได้บนมิวมาค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมิววางเคลลงมาเอ็กควีตจ้าไม่ครับรวมกับบนมิวมือวัวเราได้มาแล้วค่ะโพซิเลียนเคลเอาล่ะได้ทำเวลาในการทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วค่ะแต่หนูต้องการสัก3ตัวใช่ไหมหนูจะคราฟเป็นถังน้ำได้เนี่ยถังใส่น้ำค่ะแล้วกลายเป็นถังน้ำโอ้คำถามคือเอาไปทำไมในเมื่อเรามีถังน้ำแล้วนั่นสิคะเขาเอาไว้ทำลาวาค่ะรับรางวัลเควสอู้เยอะมากประเจค่ะตำรากระดูกแล้วก็ดัดเพิ่มโอ้โหดีงามกระดูกจ้ามาย่อยเลยเปลี่ยนเลยค่ะเอ้ยอย่างนี้คราฟต่อใช่ได้มา3แล้วแต่ถังน้ำอยู่หน้าจะไม่ต้องทำเพิ่มเนาะโอ้โหมาไงอ่ะตัวเองสาปากทอดแบบชั่วแล้วนะคะโหดับอ้าวหายไปไหนมันยังไม่ตายซะหน่อยโอ๊ยเอาอยู่ดีๆทำไมไปอยู่ตรงนั้นคืนตัวใหม่เหรอคะเขามี2ตัวอย่าเรียบร้อยค่ะโอ้มอนเตอร์สเลเยอร์โอ้โหตัวที่3เอ้ยจะทักทายอะไรอะไรกันขนาดนี้โอ้อย่าตัวเองถอยค่ะตีค่ะตีอะไรกันหนูว่ามิวปักท็อตไปแล้วนะเนี่ยไม่ปลอดภัยอย่างแรงอันนี้เก็บไปเอาไปปลูกที่อื่นของบ้านด้วยค่ะเอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวที่4อะไรกันทำไมมีแต่คลิปเกิดนี่มันการทักทายอะไรกันคะเนี่ยโกเบอรี่ปลูกโอ้โหโอ้โหสไปเดอร์เกิดด้านบนปกติโกเบอรี่จะปลูกได้ไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรกันคะปลูกไปรอลุ้นให้น้องโตมาค่ะแบบมีแสงโอเคปลูกน้องจ๋าหลบก่อนมันมีข้อดีค่ะของการที่เราทำสิ่งหนึ่ง1 2 3สมมติถ้าเราตั้งค่าให้ไฟไม่ลามใช่ไหมก็มีบางอย่างที่มิวทำได้ค่ะลาวาแดดไหลได้กี่ช่องเอ่ยน่าจะจากซ้ายไปขวาด้านละ2ตรงนี้ปึ๊บจะเป็นการเกิดของก้อนหินข้างบนนี้เป็นลาวาตรงนี้หมิวจะเป็นน้ำค่ะแล้วหมิวก็จะปิดน้ำตรงนี้เราจะทำที่ฟาร์มคอบสโตนค่ะที่ฟาร์มคอบสโตนแบบง่ายๆเลยหมิวยังเหลือหินอยู่3ก้อนจะคราฟมาเป็นพิกแอคจ้าโอเคหมิวเอาน้ำมาใส่ด้านหลังตรงนี้ให้เต็มค่ะแล้วก็จะแวะไปเอาลาวามา
หรือปรับไฟไม่ลามแล้วดังนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่ไม้โดนลาวาเผาค่ะเอาล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ปรับตัวครับเพิ่มสิได้เลยจ้าเราก็ทำเป็นสแลบค่ะได้เลยเช่นเดียวกันตรงนี้จะต้องเป็นลาวาโดนกับน้ำค่ะแล้วกลายเป็นก้อนหินปึ๊บมันจะต้องกั้นแบบนี้สินะโอเคเราก็จะยืนในนี้ได้เลยลองดูสิเอ้ยนี่ไงก้อนหินค่ะอืมนัวใช่เลยแบบนี้ใช่เลยนัวก้อนหินเยอะทำไมต้องเป็นก้อนหินแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราเอ็กซ์คาเวทค่ะจะได้ทีเดียวทีละหลายหลายก้อนทีละ5ก้อนยังไงล่ะอ้าวโดนลาวาทำลายค่ะยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยปัญหาลูกหลานน่าจะเป็นการวางสแลบค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาได้แท็บดอคือมันต้องมีอะไรกั้นไว้เป็นเซฟตี้นิดนึงอย่างนี้แล้วกันเวลาถ้าเกิดอะไรผิดพลาดลาวาจะได้ไม่ไหลใส่เราค่ะปัญหาคือโอ้มิวสาตั้งใจทำอย่างนี้ก้อนหินดันเข้าลาวาหมดเลยใช่ไหมนั่นน่ะเอ๊ะหรือว่ามันอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้มันเห็นก้อนหินอยู่ฝั่งนี้ค่ะก้อนหินส่วนใหญ่ดันเข้าลาวาค่ะโอ้โหชีวิตถ้าเป็นแบบนี้ล่ะตัวเองโอ้น้ำไหลค่ะงั้นเป็นสแลบอีกชั้นหนึ่งก้อนหินมักจะโดนทำลายด้วยลาวาค่ะแต่ใดๆก็ตามก็ถือว่าไวนะเนี่ยเราต้องได้แบบนี้ค่ะแต่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะถูกทำลายด้วยลาวาเลยปกติถ้ามีฮอปเปอร์รองรับข้างล่างจะไม่มีปัญหาเลยอ่ะเพราะน่าจะดูดเข้าฮอปเปอร์ได้แต่เราไม่มีเนาะโอเควางก้อนหินลงไปค่ะก้อนหินที่เราฟาร์มมาปึ๊บปึ๊บนี่คาถาก่อสร้างค่ะโอ้โหดีมากกดแฮมเมอร์มาเลยเอาล่ะเราต้องเอามาร่อนค่ะเขาบอกว่าเราสามารถทำตะแกรงร่อนสูงสุดได้25ค่ะตอนนี้หนูทำเป็น9ช่องเท่านี้ก็ไหวแล้วจ้านั่นไงแร่มาแล้วมาแล้วมาเยอะๆเลยจ้าไหนดูสิอุ้ยได้เหล็ก9โง่ยอดเลยเอาไปเผาเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าต้องเอาไปคราฟเป็นก้อนคราฟมาเป็นก้อนแล้วถ้าหนูเผาเลยจะเป็นยังไงเอ่ยไอรอนดัดไปเผาก็เป็น1ค่ะมีวิธีเบิ้ลไหมคะตอนนี้ไม่มีวิธีเบิ้ลไงเอ็กควีตได้มา2ก้อนมาขุดหินกันต่อค่ะก้อนหินชอบดิ้งเข้าลาวาค่ะแต่ถ้าเขาไม่ดิ้งเข้าลาวาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากได้ไวค่ะได้ทีละ5เลยนะเอาล่ะตัวเองจัดเลยค่ะนี่เลยเตาเผาไอเทมวางลงไปค่ะแล้วทีนี้หนูมีไม้ไหมมีไม้เผาไม้แล้วก็เตาอันที่2ค่ะมาเผื่อไว้เลยตั้งลงไปถ้าโคจ๋ามาเร็วตัวเองได้แล้วค่ะเผาไม้ไปต่อมิวจะทำท็อตก่อนอันนี้เรามีฐานใช่ไหมโอเคเราเอาฐานใส่เผาเหล็กไปเลยอยากได้เหล็กมากกว่านี้ปึ๊บคราก่อสร้างอ่ะแฮมเมอร์ฐานกับไม้สติ๊กค่ะรวมกันเป็นท็อตเอาล่ะได้เวลาทำให้เกาะของเราสว่างแล้วค่ะข้อเสียของเกาะใหญ่มอนเตอร์จะมาเรื่อยๆแน่นอนปักทอดปักทอดปักทอดจ้าไหนโตโอ้โหโตไม่มีความสว่างเลยค่ะสิ่งนี้ส่วนสไปเดอร์ก็อยู่ข้างบนนั้นไม่เป็นไรไปโดดไม่ถึงค่ะโอเคมีเผาได้เหล็ก3ก้อนมาแล้วแล้วจากนั้นก็จะเผาทรายกันต่อค่ะให้ได้มา1กระจกครับเป็นถังน้ำอีก1ถังค่ะแล้วทีนี้ลาวาของเราตักมาเลยจ้าถังน้ำฟรี1ถังลาวา1ถังคอมโบเรียบร้อยค่ะทั้งคู่มิวพร้อมที่จะทำแล้วแต่ว่าต้องมีกระจกจ๋าที่เผาไปใช่เลยค่ะถังน้ำ1ลาวา1รวมกันแบบนี้ก็นี่คอมโบสโตนเจเนเรเตอร์เทียร์1ค่ะอู้ยอดเลยเฮ้เอาเป็นเทียร์2ได้มั้ยตัวเองไม่ได้ต้องมีถังน้ำกับถังลาวาอีก1ถังค่ะมิวมีลาวาแค่ถังเดียวตอนนี้ค่ะ
โอเคแล้วตอนนี้ค่ะมิวจะคราฟสิ่งนี้เลยเรามีกล่องใช่ไหมเราคราฟกล่องไปค่ะขอเป็นกล่องแบบเดี๋ยวนั้นนั่นอะไรอ้าวสามารถเปลี่ยนเป็นโรเวอร์ได้เลยเหรอว้าวดีค่ะเฮ้ๆวางคอมโพสต์โซนเจเนเรเตอร์วางกล่องด้านบนนี่ว้าวออโต้คอมโพสต์โซนเจเนเรเตอร์มาแล้วค่ะด้วยความไวแสงก้อนหินแบบอัตโนมัติไวมากร่อนดัดกันเลยค่ะจะได้บนมิวไหมเอ่ยเฮ้ยได้โอ้ได้เบรกรถด้วยค่ะยอดเลยได้หลายอย่างมากๆจัดไปโอ้การร่อนทรัพยากรนี่ดีจริงค่ะไหนเอ่ยเราได้อะไรมาบ้างคะใส่ไปฮะ Grain of Infinity เอาไว้ทำอะไรเนี่ยนั่นสิจำไม่ได้แล้วค่ะแต่คุณหน้าคุณตาอยู่นะอย่างแรกถังนี้ก่อนเลยค่ะแล้วถังนี้เอาไปเผาก่อนเผาไม้ก่อนด้านบนเผาไปเลยค่ะได้เวลาแล้วของลาวาอินฟินิตี้ค่ะเผาเสร็จเรียบร้อยมาได้สิ่งนี้ก็สวัสดีแง้มปึ๊บ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 ตั้งไปเลยค่ะเต็มก้อนหินเราก็จะได้ลาวาตอนนี้22มิลลิบาเกตแล้วค่ะของลาวาโง่ดีมากขอเช็คอัตรานิดหนึ่งค่ะโอ้โหอันนี้ไฟสีฟ้าคูณ5ค่ะโอ้เครื่องจักรคูณ60ยูเรเนียม20ค่ะเอาไฟจุดตั้งคูณ5นะเนี่ยแคมไฟคูณ2เอาไฟเช็คมาจุดจะดีกว่าไหมลาวาคูณ3ค่ะถือว่าค่อนข้างน้อยทุกคนคะสิ่งนี้ค่ะสามารถอัปเกรดได้คุณออกมาสีตะแกรงค่ะมิวเห็นมาแล้วสุดครับของเขาเพียงแค่เราเอาตะแกรงค่ะใส่รวมกับฝิ่นแบบนี้ใช่เลยอัปเกรดค่ะวืบร่อนต่อดาวอัตราการออกแร่น่าจะดีขึ้นอุ้ยมีทองด้วยค่ะนั่นน่ะโอ้มีหินงอหินย้อยนะคะเมื่อกี้เห็นด้วยท่าไหนดูสิเหล็ก5อู้ถือว่าได้ถือว่าดีอยู่ค่ะเราก็ใส่รวมตรงนี้โอ้โหดีค่ะดูสิ 1,200 ก้อนโอ้โหมันดีมากมีสิ่งหนึ่งที่เขาแนะนำเราค่ะเขาบอกว่าแบบนี้มันจะช้าให้เราคราฟแฮมเมอร์ค่ะมาหลายๆอันเลยใช่แล้วเอาแฮมเมอร์ค่ะไปอัดรวมกันแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เอาไปอัดรวมกันค่ะแบบนี้ใช่จะช่วยย่นระยะเวลาได้แต่ว่างั้นแหละโหจากเต็มตัวเหลืออยู่2กองค่ะแล้วก็จึ๊บก้อนหินอัดบล็อกใส่เข้าไปแล้วก็ดึงออกมาค่ะพื้นที่ไม่ค่อยพอรู้สึกว่าเกาะแคบๆแล้วเราก็เอ็กคาเวตแบบนี้โอ้ยอดเยี่ยมได้เยอะเนาะเยอะมากจาก2กองได้มาหลายกองเลยค่ะเฮ้ใส่ตะแกรงระดับฟินไปเพิ่มแล้วก็ร่อนเพิ่มค่ะแต่ทีนี้มิวก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราร่อนแร่แบบอัดบล็อกเลยไม่ได้หรอไม่มีสูตรให้ค่ะน่าจะร่อนได้แค่แบบนี้นั่นน่ะเหล็กทั้งนั้นค่ะว้ายอดเยี่ยมมิวกำลังตัดต้นไม้เราได้สิ่งนี้มาด้วยค่ะพึ่งค่ะพึ่งเข้ารังใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบเราไม่มีทิวทัศน์เนาะขุดพึ่งไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะเลี้ยงพึ่งไว้ตรงนี้แหละโอ้ถือว่าดวงดีนะคะของแร่แล้วเนี่ยรังพึ่งนี้เรากำลังตัดไม้ค่ะเพราะมิวต้องการไม้จำนวนมากๆรู้สึกตัวนี้จะโตไม่ได้เพราะติดรังผึ้งอุ้ยอีกต้นก็ได้มาอีกแล้วค่ะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรังผึ้งค่ะเฮ้ยเฮ้ยมาชีวิตมา ลาก่อนชีวิตค่ะมิวกำลังปลูกป่าเพราะเราต้องการสตริงจำนวนมากค่ะก็เลยสแปมรอบๆกองไฟโตมาเลยจ้าเขาบอกว่าที่ร่อนแรกค่ะเราสามารถทำได้สูงสุด25ค่ะจื๊บเราก็วางไป25ใช่ไหมน่าจะเท่าไหร่คะอันนี้เป็น4ตรงนี้เป็น5อันนี้5คูณ5ค่ะ5 5 25
25ที่ร่อนในครั้งเดียวค่ะจัดไปเดี๋ยวค่อยหาตะแกรงร่อนมาใส่เพิ่มเรื่อยๆค่ะทุกคนคะโอ้โหนี่มันอะไรกันเป็นไงคะมากมายกายวัสดาค่ะการร่อนแร่ระดับ25คูณ25ค่ะโอ้โหใช้การอัดบล็อกของก้อนหินนั้นได้เยอะมากบอกได้คำเดียวรวยอัดจื๊บอัดค่ะแล้วก็อัดต่อเลยโง่17ก้อนเอาไปเผาต่อค่ะเอาล่ะเหล็กมีใช้มากมายรับรางวัลเควสค่ะได้หนังสือเอนชานมาด้วยกับไข่หนังสือเอนชานอะไร Efficiency ค่ะขุดบล็อกได้ไวขึ้นยอดเยี่ยมเลยถ้าได้เหล็กมาสิ่งที่หนูจะทำอย่างแรกอัปเกรดตะแกรงร่อนค่ะเป็นระดับเหล็กเอ้ยของดีใช่ค่ะวางตะแกรงตรงนี้เลยค่ะปึ๊บๆ6ร่อนค่ะร่อนลงไปร่อนลงไปมีบางอย่างที่เราจะได้ในตะแกรงระดับนี้ค่ะเป็นของดีมากๆมิวได้มาแล้วเพชร3เม็ดค่ะง้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดมอนด์อันไหนดูสิง้อไดมอนด์ค่ะอุ๊ยเอมเมอรัลด์ก็มีนะโอ้ของดีทุกคนคะได้เพชรมา4เม็ดค่ะสบายใจเริ่มต้นวันแรกหิวก็มีเพชรใช้แล้วใช่ไหมวันนี้เราเล่นได้ในส่วนบทเริ่มต้นเรียบร้อยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในบทเริ่มต้นค่ะที่2บทเริ่มต้นที่2โอ้โหอันนี้บทเริ่มต้นใช่ไหมเขาบอกว่า getting start 2ค่ะนี่คือบทเริ่มต้นทำไมไอเทมมันดูไม่เริ่มต้นเลยอะนี่มันไม่เรียกว่าเริ่มต้นแล้วนะเนี่ยสภาพนี้ค่ะทำไมมีน้องงัวเด้นมาด้วยล่ะโอ้ชีวิตอันนี้เขาบอกว่าเป็นบทเริ่มต้นค่ะถ้าเราทำสิ่งพวกนี้เบสิกพวกนี้เสร็จได้เวลาแล้วที่จะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของมดแผงนี้ค่ะดวงดาวสตาร์ตรงนี้นั่นเองอันนี้คือแค่จุดเริ่มต้นแต่ทำไมมิวเห็นแล้วมิวรู้สึกแบบว้าวโอ้เยอะมากทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะไปพักเอาแรงกันก่อนพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะลุยเต็มที่ลุยกันต่อเลยพาร์ทนี้ ATM 9บ๊ายบายค่ะ